ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะทางเหนือน้ำลงแล้วหรือยังวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแพร่น่านเชียงรายพะเยาเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากที่จังหวัดน่านกันก่อนนะครับดูสิฮะพื้นที่เศรษฐกิจยังอ่วมนะฮะน้ำท่วมอย่างหนักนะครับขณะที่วัดภูมินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำแล้วครับค่ะหลายคนที่เคยไปที่นี่เห็นภาพแล้วใจหายเลยใจหายนะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะฮะใครไปน่านก็ต้องไปเที่ยวนะครับนี่คือสภาพวัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านครับน้ำท่วมสูง1เมตรคุณผู้ชมคือเด็กเดินไม่ได้นะจมนะค่ะหลังจากที่เมื่อวานเย็นนะครับมวลน้ำได้ไหลทะลักเข้ามาใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวอย่างที่เห็นเลยฮะน้ำเต็มพื้นที่วัดเลยนะครับดูพระสงฆ์องค์เจ้านี่หกกันหมดนะฮะทีมข่าวไปสอบถามพระครูสิรินันทวิทย์ครับเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านและรักษาการแทนเจ้าวาดวัดภูมินบอกว่าตอนนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบรรลือโลกปู่ม่านย่าม่านนี่ฮะที่อยู่ในอุโบสถยังปลอดภัยนะครับเพราะปริมาณน้ำถึงฐานอุโบสถยังเหลืออีกประมาณ3เมตรหากไม่มีฝนตกลงมาก็น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วที่สำคัญถามว่าแล้วทำไมน้ำมันท่วมวัดเร็วขนาดนี้เนื่องจากว่าวัดภูมินเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มทำให้น้ำระบายออกได้ช้านั่นเองนะครับนี่นะฮะโอ้โหน้ำล้อมรอบวัดเอาไว้หมดแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองน่านพื้นที่เศรษฐกิจตอนนี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่ครับคนเมืองน่านบอกใช้เรืออย่างเดียวจ้าแล้วฝนก็ยังตกโปรยๆลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพไปอยู่ชั้น2ของตัวบ้านรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำนำอาหารมาให้เช่นเดียวกับชุมชนวัดไผ่เหลืองปริมาณน้ำสูงสุดเกือบ2เมตรโอ้2เมตรอยู่ยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาตัดกระแสไฟน้ำประปาแต่หลายครอบครัวไม่ยอมอพยพนะฮะคือคนเฒ่าคนแก่บางคนเนาะเขาก็เป็นห่วงบ้านอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอ้อยากขอความกรุณานะฮะอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะนะอ้าวนี่คือที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือกันอยู่นะคะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่เลยคุณผู้ชมมวลน้ำตอนนี้เข้าเขตเมืองแล้วด้วยเหมือนกันท่วมพื้นที่เศรษฐกิจไปแล้วอะค่ะและผู้ประกอบการขนของไม่ทันจริงๆนะคะเพราะไม่คิดว่ามันจะน้ำท่วมสูงขนาดนี้หลังจากกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนในตัวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากความจุเดิมที่รับน้ำได้8เมตร20เซนติเมตรเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดการว่าจะเกินความจุมาอยู่ที่9เมตร50เซนติเมตรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมันเกินไปอยู่ที่10เมตร96เซนติเมตรก็จะ11เมตรแล้วส่งผลให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเลยเส้นถนนเจริญเมืองตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดการค้าขายการจัดกิจกรรมต่างๆปกติก็จะต้องเกิดขึ้นที่นี่แต่สภาพวันนี้เป็นแบบนี้และพื้นที่โดยรอบก็เป็นร้านค้าขายกันทั้งนั้นเจ้าของร้านจำหน่ายกางเกงยีนค่ะบอกว่าเตรียมการไว้เบื้องต้นเหมือนกันไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะก็เลยทำให้เก็บตู้หุ่นโชว์ไม่ทันข้าวของก็เสียหายไปแล้วน้ำเนี่ยเข้ามาตอนตีสองปรากฏว่าเอาคิดว่าช่วงสายช่วงเช้าจะลดไหมปรากฏไม่ลดไม่พอยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจอะค่ะว่าน้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกไหมมันจะลดลงตอนไหนค่ะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าของอยู่ฮะไม่กล้าหนีต้องเฝ้าสินค้าของเราเฝ้าทรัพย์สินของเราอยู่ฮะหนีไม่ได้ครับเพราะเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันหรือขึ้นมาแบบเรื่อยๆเงี้ยเราเตรียมตัวไม่ทันเราก็ต้องดูแลตลอดนะฮะเห็นบอกจริงๆอ่ะเตรียมการไว้อยู่แล้วไม่ได้เตรียมเลยครับไอ้ที่เขาบอกคือไม่ได้คิดว่าจะมาแบบมาเรื่อยๆมาแบบค่อยๆขึ้นฮะกังวลอยู่นะฮะช่วงนี้ก็กังวลอยู่เรื่อยๆแต่ว่ากลัวอุปกรณ์โชว์ไม้ที่เป็นอุปกรณ์ไม้โชว์ไม้อัดเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยฮะแล้วก็ต้องขนหนีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับเนี่ยฮะคือพอน้ำยิ่งสูงก็ต้องหนีให้สูงกว่าน้ำนะฮะล่าสุดเนี่ยมีผู้ประสบภัยโพสต์ Facebook ขอความช่วยเหลือนะครับแจ้งว่าแบตเตอรี่เหลือ 10% แล้วโอ้โหแล้ว1ชั่วโมงตอนไหนเนี่ยช่วยด้วยค่ะนี่เขาให้เบอร์โทรเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับบ้านติดเกาะกลางน้ำออกไปไม่ได้ระบุพิกัดนะครับเขตอำเภอเมืองตำบลป่าแมทมีเด็กเล็กติดอยู่ในบ้าน2คนคนแก่2คนผู้ใหญ่2คนรวม6ชีวิตนี่คุณผู้ชมพิกัดตามหน้าจอนะฮะค่ะใครถ้าสะดวกเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แจ้งให้หน่อยนะฮะทีมข่าวของเราได้ประสานแล้วนะครับค่ะประสานไปยังมูลนิธิเพชรเกษมแพร่เตรียมเรือเข
ข้าไปช่วยเหลือบ้านนี้แล้วค่ะโอ้นี่ขอบคุณน้องบอลรัชตาด้วยค่ะอ้าวคุณพันนิดารออีกนิดนึงนะ ความช่วยเหลือกำลังไปถึงแล้วนะคะแล้วอย่างที่เราบอกเลยค่ะเห็นนักข่าวช่องวันเห็นทีมข่าวช่องวันเห็นเสื้อช่องวันเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาบอกเธอค่ะถ้ากำลังเดือดร้อนอยู่คุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ของเราก็ระหว่างลงทำข่าวในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยพื้นที่ตำบลในเวียงจุดที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยอยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดร้องของผู้หญิงแล้วก็บอกว่าตายแล้วไอโฟนด้วยปรากฏว่ามีผู้ประสบภัยชาวบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยเขาทำโทรศัพท์มือถือตกนะคะแล้วหาอยู่30นาทีแล้วไม่เจอคุณบอลก็เนี่ยช่วยเดินหาทีมข่าวเราก็ช่วยวิธีหาคือน้ำมันขุ่นมันไม่เห็นก็ลองเอาเท้าสัมผัสตรงไหนคล้ายๆจะเป็นโทรศัพท์ก็ลองไปก้มๆหยิบดูคำคำดูเชื่อไหมเจอค่ะแล้วคุณบอลบอกว่าไปเจอโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องนี้ห่างจากจุดที่ชาวบ้านทำตกเนี่ยเป็นร้อยเมตรเพราะเห็นไหมน้ำมันไหลแรงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเอาดูภาพตอนที่เจอแล้วส่งคืนโทรศัพท์กันหน่อยค่ะผมบอกแล้วว่าผมเจอของเมื่อกี้นี้นี่ขอพี่แต่ว่ามันนานอยู่รีบปิดได้ก็ปิดเลยนะครับปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเอาปิดเครื่องก่อนแล้วน้องบอลขิงเลยนะผมบอกแล้วผมเจอเฮ้ยโอ้โหน้องบอลก็เก่งจริงๆไม่น่าเชื่อนะใช่เอาจริงๆมันโทรศัพท์มันก็เครื่องนิดเดียวกับคุณผู้ชมดูสภาพพื้นที่อ่ะน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าจากจุดที่ตกกับจุดที่เจอ100เมตรพื้นที่แบบนี้หาเจอแล้วเมื่อกี้รีบบอกนะคะว่าให้รีบปิดเครื่องก่อนเพราะว่าเขาบอกจริงโทรศัพท์เขาเหมือนกันน้ำแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเปิดอะไรเดี๋ยวมันช็อตรีบเอาไปให้ช่างดูทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันบางครั้งในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยการแค่หาของชิ้นนึงที่มันสำคัญกับเราเจอมันก็ช่วยเป็นแรงใจเป็นกำลังใจเหมือนกันนะขอบคุณน้องบอลรัชตะแล้วก็ทีมงานสำนักข่าววันนิวด้วยนะฮะใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากนะเจอได้ยังไงค่ะโชคดีมากๆที่เจอนะคะยังไงก็ระมัดระวังข้าวของกันในช่วงนี้นะคะส่วนท่านที่อยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่านักข่าวเราก็ยังอยู่ในพื้นที่เราก็จะจัดทำถุงยังชีพเนี่ยไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยท่านที่ประสงค์จะช่วยเหลือตอนนี้เรามีโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพและฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์สำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 925-3-01-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือเพียงสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เพื่อร่วมบริจาคเงินในการไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในขณะนี้กับทางช่องวันของเราค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววัน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวัน News ค่ะ